พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในหัวข้อจงต้อนรับซึ่งกันและกันปรากฏในพระธรรมมาระโกบทที่11ข้อ1ถึง11ความว่าขั้นพระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มถึงหมู่บ้านเบธฟายีและหมู่บ้านเบธานีเชิงภูเขามะกอกเทศพระองค์ทรงใช้สาวก2คนสั่งเขาว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้าท่านขันเข้าไปแล้วในทันใดนั้นจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันจูงมาเถิดถ้ามีผู้ใดถามว่าท่านทำอย่างนี้ทำไมจงบอกเขาว่าพระองค์ต้องประสงค์ลูกลานี้และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่สาวกสองคนนั้นจึงไปแล้วพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่นอกประตูที่ถนนเขาจึงแก้มันบางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั่นถามเขาว่าแก้ลูกลานั้นทำไมสาวกก็ตอบตามพระดำรัสสั่งของพระเยซูแล้วเขาก็ยอมให้เอาไปสาวกจึงจูงลูกลามาถึงพระเยซูแล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลาแล้วพระองค์จึงทรงลานั้นมีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทางและบางคนก็ตัดใบไม้จากทุ่งนามาปูฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้ากับผู้ที่เดินตามมาข้างหลังก็โห่ร้องว่าโฮซันนาขอให้ผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระองค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดิมงคลจงมีแด่แผ่นดินของดาวิดบรรพบุรุษของเราที่จะมาตั้งอยู่โฮสนาในที่สูงสุดพระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในบริเวณพระวิหารเมื่อทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงแล้วเวลาก็จวนค่ำจึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานีกับเหล่าสาวก12คนนั้นขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรโฮซานนาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้นมัสการพระเจ้าแล้วก็ได้เฉลิมฉลองการเข้ากรุงเยรูซาเล็มขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นวันอาทิตย์ทางตาลนะครับเป็นทางตาลที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จไปเมื่อ6ข้อเมื่อสักครู่นะครับเดิมทีผมตั้งใจที่จะเน้นเรื่องของการต้อนรับซึ่งกันและกันซึ่งเป็นวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าเองได้รับการต้อนรับจากชาวเยรูซาเล็มชาวยิวณเวลานั้นแต่ปรากฏว่าอีกวันหนึ่งอีก 2-3 วันถัดมาพระองค์ก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ซึ่งจะเป็นหัวข้อเดียวกันกับเรื่องของธีมของคริสตจักรในปีนี้คือการห่วงใยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ต้อนรับซึ่งกันและกันนั้นเราก็จะไม่เป็นผู้ที่แคร์กันจริงๆนะครับแต่เนื่องจากว่ามีบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่ายังก็ได้เปลี่ยนหัวข้อคือเยรูซาเล็มนครของพระเจ้าแต่ว่าจะอยู่ในเนื้อหาของพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับ ขออภัยครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พี่น้องของเราที่ได้ไปเยรูซาเล็มที่พระเจ้าได้ไปนะครับเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็คงจะเป็นการเดินทางที่เตรียมใจนะครับที่จะเข้าสู่สัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพระเจ้าอีกอย่างอีกประการหนึ่งคือเขาพี่น้องทุกท่านได้กลับมาอย่างปลอดภัยแต่มีเรื่องเล่านะครับว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งก็เดินทางไปอิสราเอลเช่นเดียวกันนะครับและเป็นช่วงสุดท้ายที่เขาของทริปนั้นเขาก็จะพานักท่องเที่ยวผู้เยี่ยมชมนั้นเดินในถนนเส้นทางที่พระเยซูคริสต์เจ้าเดินหรือที่เราเรียกว่าเวโดโรซานั้นนะครับนั้นขณะที่ผู้คนแออัดนะครับเดินทางการเบียดเสียดพี่น้องที่ไปนั้นก็ทราบแล้วนะครับว่าหนทางมันแคบแค่ไหนก็คงจะกว้างประมาณทางเดินตรงกลางนี้สักนิดหนึ่งเท่านั้นเองกว้างกว่านี้อีกนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับขณะที่เขาเดินไปนั้นเองนะครับเป็นทางที่ขึ้นเขาเชิญเนินชันขึ้นไปนั้นปรากฏว่าสามีครับเป็นลมหมดสติล้มฟุบลงกับพื้นผู้คนที่เห็นก็ชี้โบชี้เบต่างแนะนำอย่างโน้นอย่างนี้นะครับคนที่ถนัดปฐมพยาบาลก็พยายามที่จะช่วยแต่เมื่อหน่วยกู้ชีพมาถึง
ปรากฏว่ามันสายเกินไปแล้วครับชายคนนี้เสียชีวิตแล้วครับขณะที่อยู่โรงพยาบาลนะครับทำศพแต่งศพมาคุเทศที่ไปดูแลก็ถามภรรยาว่าคุณนายครับคุณนายอยากจะได้หลุมศพที่กรุงเยรูซาเล็มไหมครับมันเหลืออีกไม่กี่ที่แล้วนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นคุณนายบอกว่าไม่พระคุเทศก็บอกว่าราคามันสามารถต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อีกนะครับผมพยายามผมยินดีที่ติดต่อให้แม้ว่ามันเธอก็ยังตอบว่าไม่ฉันรู้ว่าการเดินทางมันจะยากลำบากแค่ไหนฉันก็ยินดีที่จะนำสามีของฉันกลับไปฝังที่ประเทศของฉันมาคุเทศก็เลยครับก็คิดอยู่ในใจว่าคุณนายคงจะรักสามีมากเขาก็ถามต่อไปว่าคุณนายยอมลงทุนมากมายขนาดนั้นคุณคงรักสามีของคุณมากเลยใช่ไหมภรรยาหยุดร้องไห้แล้วก็อึ้งไปสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเธอก็ให้ผลก็ฉันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งพบว่าในประวัติศาสตร์มีชายคนหนึ่งถูกฝังเยรูซาเล็มพอวันที่สามแกก็ฟื้นขึ้นมานี่ฉันก็จะเอาสามีของฉันไปฝังบ้านของฉันเพื่อว่าจะไม่ต้องฟื้นมาอีกไม่รู้ว่ารักจริงหรือว่ายังไงกันแน่นะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับขอบคุณพระเจ้าครับวันอาทิตย์ทางตาลที่เราได้นมัสการพระเจ้าในเป็นการเริ่มต้นในช่วงของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นการทำพระราชกิจสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เจ้าในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลปัสกานะครับชาวยิวทุกสารทิศนะครับเขาจะมารวมเป็นเหมือนเป็นวันรวมชาติอีกวันหนึ่งของคนยิวเพราะฉะนั้นเขาจะอ่านพระคัมภีร์พระธรรมซาโลมอนครับเช้านี้ที่ชั้นเรียนแนะนำพระคัมภีร์เราก็ผมไม่ได้วางแผนว่าจะต้องมาเรียนวันนี้นะครับแต่ถึงเวลาปรากฏว่าเป็นเรียนวันนี้แล้วก็พูดถึงการเทศกาลที่ปัสกาที่คนยิวเขาระลึกกันและพระธรรมโซโลมอนนั้นเป็นการระลึกถึงเป็นการย้ำเตือนว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์เหมือนกับที่เจ้าบ่าวในพระธรรมโซโลมอนรักและติดตามหาแม้ว่ามนุษย์จะมีอุปสรรคมีปัญหามีหนีจากพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงติดตามหาเขาเหมือนกับเจ้าบ่าวที่ติดตามหาเจ้าสาวเหมือนกับเจ้าบ่าวเปรียบเสมือนกับกษัตริย์ที่ดูแลประชากรอย่างดีเหมือนกับเจ้าบ่าวที่ติดตามหาเจ้าสาวเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าที่รักคริสตจักรประชากรของพระองค์ลูกของพระเจ้าดังเจ้าบ่าวรักเจ้าสาวในพระธรรมโซโลมอนนั้นชาวยิวก็อ่านพระธรรมเล่มนี้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาของเขาสิ่งที่เขาเรียกร้องคือณเวลานั้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนั้นชาวยิวหรือว่าคนอิสราเอลนั้นตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันเขาปรารถนาที่จะได้รับการช่วยกู้ให้รอดเขาปรารถนาที่จะให้มีกษัตริย์องค์หนึ่งที่ตามเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดนั้นได้มาปกครองพวกเขาเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในดวงใจของเขาอีกครั้งหนึ่งอีกองค์หนึ่งเขาจึงยกย่องพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์นั่งลาเข้ามาเขาจะโห่ร้องมากมายใบปาล์มใบตาลทั้งหลายนั้นเสื้อผ้าปูให้กับพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงลาไปนั้นแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงทราบดีว่าพระราชกิจของพระองค์ไม่ใช่มากอบกู้อิสรภาพฝ่ายการเมืองการปกครองแต่พระองค์มาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากความบาปโฮสนาโฮสนาเป็นการแสดงความยินดีแก่สาวกและผู้รอคอยอย่างมากแต่เขานั้นผิดหวังที่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้ทำอะไรในเย็นวันอาทิตย์พระองค์ก็กลับออกไปพักที่หมู่บ้านเบธฟายีเยรูซาเล็มนครที่พระเยซูคริสต์เจ้าเข้าไปนี้นครของพระเจ้านี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเ
สลับซับซ้อนกว่า 5,000 ปีเป็นเมืองที่เข้มแข็งไม่สามารถมีกองทัพใดบุกยึดได้จนมาถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดที่นำกองทัพของพระองค์เข้าไปเยรูซาเล็มนั้นถูกปรากฏในพระคัมภีร์เดิมนะครับเราอาจจะเห็นได้อ่านคำพบคำว่าซาเรมนะครับที่เมื่ออับราฮัมชนะกษัตริย์เมืองทั้ง10เมืองนั้นแล้วอับราฮัมเองก็ได้ถวาย10รถให้กับเมลคีเซเดกผู้เป็นปุโรหิตเมืองซาเลมและซาเลมนี้จะมีชื่อเดิมก็คือว่าอูรูซาลิมนะครับก็มีความหมายก็คือว่าสันติภาพหลักฐานต่างๆตรงนี้ปรากฏว่ามีในพระคัมภีร์และในประวัติศาสตร์ของคนอียิปต์นั้นพบว่าเยรูซาเล็มหรือว่าเมืองซาเล็มเมืองอูรูซาลิมนี้ถูกต้องคำสาปของชาวอียิปต์และเป็นเมืองที่จะต้องถวายบรรณาการให้กับชาวอียิปต์ฉะนั้นจะมีการช่วงชิงกันอย่างหลายครั้งหลายหนแต่เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งพระคัมภีร์จึงใช้ชื่อว่าเป็นเมืองซีโยนหรือว่าเมืองซีโอนหลังจากที่กษัตริย์ดาวิดได้ยึดแล้วนั้นในการปกครองของคนเยบูสก่อนที่กษัตริย์ดาวิดจะเข้าไปปกยึดได้นั้นขณะที่เป็นเมืองที่เข้มแข็งปรากฏว่ามีช่องน้ำพุนะครับที่ไหลเข้าสู่เมืองนั้นก็เป็นช่องว่างที่ทำให้ทหารของดาวิดก็คือโยอาบนำกองทัพทะลวงเข้าไปในเมืองได้ถ้าตีข้างหน้ายกกองทัพไปด้านหน้ายกกองทัพข้ามภูเขาไม่สามารถบุกยึดเมืองซาเลมจากคนเยบูสได้นั่นแหละครับเยรูซาเล็มจึงกลายเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งและกลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากและเขาชนชาติอิสราเอลเองก็ได้รับการสำแดงจากพระเจ้าที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าณที่นี้สร้างพระราชวังของกษัตริย์และสร้างพระวิหารและพระวิหารแห่งนี้ก็ถูกสร้างสำเร็จในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนซึ่งเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังจากท่านซีบานแล้วนะครับพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนี้ได้ถูกบันทึกมีจำนวนมากในเนื้อหาจำนวนมากในพระคัมภีร์ทั้งมัทธิวมาระโกลูกาและยอห์นเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของการไถ่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงกระทำพระราชกิจของพระเมสสิยาหรือว่าของพระคริสต์ณเมืองเยรูซาเล็มแห่งนี้เราจะเป็นนครเยรูซาเล็มของพระเจ้าได้อย่างไรประการที่หนึ่งนครเยรูซาเล็มของพระเจ้านั้นเป็นเมืองแห่งสันติสุขอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่คือว่าซาเลมหรือว่าเยรูซาเล็มนั้นมีความหมายคือสันติสุขหรือว่าสันติภาพความหมายเป็นรากศัพท์ครับคำว่าชโลมนะครับตอนบ่ายนี้พี่น้องหลายท่านก็คงจะได้พูดคุยกันนะครับทักทายกันชโลมแต่ว่าถ้าเราไปที่อิสราเอลนะครับจะพูดชโลมก็ต้องดูซ้ายดูขวานะครับเพราะว่าหน้าตาของคนปาเลสไตน์กับคนยิวนั้นก็คล้ายๆกันนะครับเขาอยู่ปะปนกันทั้งหมดนะครับถนนเส้นเดียวมี2ประเทศนะครับก็จะพูดชโลมก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าชาโลมที่พระคริสต์เจ้าปรารถนาที่จะให้กับเมืองเยรูซาเล็มชาวเยรูซาเล็มนั้นเขาไม่รู้จักและพระคัมภีร์ยืนยันว่าเยรูซาเล็มนี้เป็นเยรูซาเล็มที่อับราฮัมได้ถวายสิบรถกับเมลคีเซเดกจริงๆในฮีบรูบทที่7ข้อที่2ได้บอกว่าอับราฮัมก็ได้ถวายเครื่อง1ใน10ของทั้งปวงแก่มิลคีเสด็จผู้ได้ทรงไว้ซึ่งความชอบธรรมตามความหมายของชื่อของท่านและเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขตามความหมายของชื่อเมืองซาเลมพระเยซูเจ้าเข้าไปในเยรูซาเล็มพระองค์ปรารถนาที่จะให้เยรูซาเล็มนั้นมีสันติสุขมีความสงบสุขเหมือนอย่างชื่อสันติสุขและสันติภาพ
เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการเป็นสิ่งที่ประชาชาติทั้งหลายต้องการอย่างที่บอกว่าบอกแล้วว่าในถนนเส้นเดียวกันใช้กันทั้งสองคนสองชนชาติดังนั้นการสงครามจะเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นได้ดังนั้นคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มไม่มีสันติสุขคนยิวอธิษฐานขอเยรูซาเล็มใหม่มาตั้งเพื่อว่าเขาจะได้สร้างพระวิหารในสดุดีบทที่122ข้อ6ถึงข้อ9ได้บอกว่าจงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงเจริญขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอให้ความปลอดภัยอยู่ในวังของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้าข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอนี่คือกษัตริย์ที่ปกครองปรารถนาที่จะให้ประชาชนของท่านของพระองค์นั้นมีสันติสุขแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ามาถึงเยรูซาเล็มในพระธรรมลูกาบทที่19ข้อ42ได้บอกอย่างนี้ว่าโอ้อยากให้เจ้าคือเจ้าเองในการรู้ในการวันนี้ว่าสิ่งใดจะให้สันติสุขและเดี๋ยวนี้สิ่งนั้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้วพระธรรมยอห์นได้บอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบ้านเมืองของพระองค์แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์และในข้อที่12ก็บอกว่าแต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่5ได้บอกว่าผู้ที่เชื่อผู้ที่วางใจในพระองค์นั้นก็จะได้รับการเป็นผู้ชอบธรรมและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะประทานสันติสุขให้กับผู้นั้นทางความเชื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาด้วยความถ่อมพระทัยพระองค์ไม่ได้มาด้วยดาบและสงครามพระองค์ทรงเป็นองค์สันติราชาสันติสุขที่โลกให้นั้นไม่เหมือนที่พระเยซูเจ้าให้พระองค์ตรัสให้กับเราทั้งหลายว่าอย่าให้เราเป็นทุกข์ใจจงวางใจในพระองค์สันติสุขที่พระองค์ให้นั้นเป็นสันติสุขที่ยั่งยืนคือการที่ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นได้คืนดีกันกับพระเจ้าได้สามารถพูดถึงกล่าวถึงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเรียกพระเจ้าว่าคุณพ่อที่รักเราได้คืนดีกันกับมนุษย์คืนดีกันกับพี่น้องที่บาดหมางใจกันนั้นขนมปังที่เรารับประทานร่วมกันทุกครั้งเป็นขนมปังที่มาจากกายเดียวกันคือพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองสันติสุขสันติภาพจะต้องมีอยู่ในคนของพระเจ้าในประชากรของพระเจ้าประการที่สองนครของพระเจ้านั้นเป็นนครที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตของที่พระเจ้าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าประทับอยู่ภายในชีวิตของเรานั้นชีวิตของเราเป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่จากข้อที่2ถึงข้อที่6นั้นเราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาต่างต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเขานำเสื้อผ้าของเขาที่มีอยู่นั้นนำใบปาล์มใบตาลทั้งหลายที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการที่เขาฉลองเทศกาลนั้นมาถวายให้กับพระเยซูเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าทั้งหลายที่เขามีอยู่นั้นเขาปูให้สำหรับพระองค์เดินเขามอบทุกอย่างให้กับพระองค์เขายอมรับพระองค์ณเวลานั้นเขายอมรับที่จะยกย่องให้พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นกษัตริย์และเหตุการณ์นี้เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าที่เสคาริยาได้กล่าวไว้ในเสคาริยาบทที่9ข้อที่9ได้บอกว่าจงบอกชาวซิโยนว่ากษัตริย์ของท่านเสด็จมาโดยพระทัยสุภาพทรงลาทรงลูกลาแต่เขาคงลืมไปนะครับณเวลานั้นพระองค์พระเยซูเจ้าขี่ลามาคงจะมีคนจูงขึ้นมาแต่พระองค์ไม่ได้ถือม้าเหมือนไม่ได้ขี่ม้าถือดาบเหมือนทหารลาเป็นสัญลักษณ์ของความถ่อมสุภาพลาเป็นสัญลักษณ์ของการที่ยอมให้เจ้านายนำไปในที่ต่างๆพระเยซูเจ้ายอมเช่นนั้นเพื่อความรอดที่เป็นจุดประสงค์เป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ที่พระองค์เข้ามากู้โลกให้รอดนั้นจะได้สำเร็จและแผนการช่วยกู้มนุษย์ให้รอดจากความบาปนั้นถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ประถมกาลจนสำเร็จที่พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพระองค์ถูกตรึงสิ้นพระชนถูกฝังไว้ในอุโมงค์พระองค์ไปลงไปแดนมรณาไปกล่าวความจริงกับวิญญาณที่ตายไปก่อนหน้าพระองค์นั้นและในวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ประทานชัยชนะให้กับผู้ที่เชื่อในพระองค์เป็นชัยชนะที่จะมีเหนือต่อความอ่อนแอความผิดบาปมีเป็นกำลังที่จะต่อสู้กับความอ่อนแอของตนเองความต่อความอ่อนแอของเนื้อหนังที่เราไม่สามารถที่จะเอาชนะตนเองได้แต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับในคริสตจักรยุคกลางเขาได้ก่อสร้างคริสตจักรเบธฟาจีขึ้นนะครับและมีแท่นหินของพวกครูเสดเขาคิดว่าแท่นหินแท่นนี้คือแท่นหินที่พระเยซูคริสต์เจ้าเหยียบแล้วก็ขึ้นลาไปในวันนั้นเขาก็รักษาไว้พี่น้องที่รักครับเราจะให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์ในชีวิตของเราหรือไม่ขอพระเจ้าช่วยเราให้พระวจนะของพระองค์นั้นเกิดผลในชีวิตของเรา30เท่า60เท่า100เท่าการที่จะให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นจริงหรือว่าเกิดผลและสิ่งที่เราปรารถนานั้นเป็นไปตามให้ที่เราปรารถนานั้นจะสำเร็จเราจะต้องทำตามพระทัยของพระเจ้าก่อนประชาชนณวันนั้นเขาไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ไม่รู้ว่าเป้าหมายของพระเยซูเป็นอย่างไรนั้นเขาจึงไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการเรียกว่าหวังผิดก็เลยผิดหวังหลายครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นเราหวังผิดเราผิดหวังเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้ารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นต้องการอะไรจากชีวิตของเราพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของเราและเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากชีวิตของเราเราจะขอสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ขอผิดเราไม่ได้หวังผิดเราจะไม่ผิดหวังขอพระเจ้าช่วยเราให้ชีวิตของเราเป็นนครที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าประการสุดท้ายนครแห่งการสรรเสริญพระเจ้าเยรูซาเล็มวันนี้ที่เราทั้งหลายเฉลิมฉลองโฮสนาโฮสนาแปลว่าช่วยให้รอดเราพบคำนี้ครั้งเดียวในพระคัมภีร์เดิมในบทเพลงสดุดีของชาวยิวที่พูดถึงชัยชนะของกษัตริย์ของพวกเขาที่พระเจ้าประทานชัยชนะให้กับพวกเขาโฮสนาทุกคนร่วมร้องประโยคนี้โบกใบตาลโบกใบปามในสรีบทที่118นั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเถิดโฮสนาและในพระคัมภีร์ใหม่ก็ปรากฏอีกเมื่อในเหตุการณ์ที่พระเจ้าเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็มที่เราได้อ่านด้วยกันที่เราได้ฟังด้วยกันและเรารึกถึงเหตุการณ์นี้ใบปาล์มจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความชื่นชมยินดีเป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาและพี่น้องครับต้นปาล์มหรือว่าพืชตระกูลปาล์มนี้จะมีชีวิตที่ยืนนานมากเพราะว่าน้ำเลี้ยงที่เข้าไปสู่ต้นนั้นมันไม่ได้ถูกเข้าไปตามเยื่อที่อยู่เปลือกด้านนอกเหมือนต้นไม้ที่เรียกว่าเป็นต้นไม้ใบคู่แต่ต้นปาล์มเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นน้ำที่ขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนั้นถูกดูดขึ้นไปทั้งลำครับเหมือนกับท่อน้ำที่ดูดขึ้นตึกเพราะฉะนั้นใบปาล์มสัปดาห์หน้าพี่น้องมามันจะยังไม่เหี่ยวขาวแต่มันก็ยังจะเขียวอยู่ใบปาล์มที่เราโบกในวันนี้นะครับอยู่ได้เป็นเดือนๆครับและที่โต๊ะทำงานผมนะครับผมจะเก็บ
ต้นปาล์มใบปาล์มใบตาลที่เราฉลองโบกทุกอาทิตย์นะครับผมก็เอาแปะไว้หลายปีแล้วครับอยู่ที่โต๊ะหันไปด้านซ้ายเหลียวไปด้านซ้ายก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้เข้ามาในชีวิตของเราโฮสนาในที่สูงสุดจึงมีความหมายว่าขอพระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์โปรดช่วยเราให้รอดเถิดนี่เป็นการร้องของฝูงชนที่ปรารถนาการช่วยให้รอดขณะที่ฝูงชนร้องโฮสนาอย่างอึกระทึกครุ่มครวญนั้นพวกฟาริสีนะครับพวกธรรมาจารย์ก็มาบอกพระเยซูว่าขอท่านสั่งให้คนของท่านเงียบเสียเถิดขณะที่เขาร้องสรรเสริญพระเจ้าโห่ร้องถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีคนบอกว่าขอให้นิ่งเสียพี่น้องที่รักครับขณะที่เรากำลังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามีคนสะกิดอย่าร้องดังเดี๋ยวคนข้างๆร้องไม่ออกมีความรู้สึกยังไงครับแต่พระเยซูบอกอย่างนี้ครับเราบอกท่านทั้งหลายว่าถึงคนเหล่านี้จะนิ่งเสียศิลาทั้งหลายก็ยังส่งเสียงร้องให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าครับถ้าเราไม่สรรเสริญพระเจ้าก้อนหินจะสรรเสริญพระเจ้าแทนเราครับสรรเสริญพระเจ้าไหมครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับแต่มันเป็นเรื่องที่เศร้ามากโฮสนาในวันอาทิตย์ในคืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์อะไรเกิดขึ้นครับประชาชนที่เป็นคนพวกมากลากไปใครจะจูงไปทางไหนก็ไปผู้นำทางศาสนาสูญเสียกำลังพลสูญเสียมวลชนปลุกระดมประชาชนเหล่านั้นที่วิ่งตามกระแสเห็นไหมกษัตริย์ของพวกท่านไม่ทำอะไรเลยไปนอนอยู่นู่นเป็นกษัตริย์ไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าเขาจะพูดคำนี้หรือเปล่าแต่พอถึงเวลาที่ปิลาตตัดสินพี่น้องครับประชาชนที่บอกว่าโฮสนาโฮสนาทั้งหลายนี่บอกว่าไงครับตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียปล่อยบานาบัสตรึงเยซูเป็นเรื่องที่เศร้ามากขอพระเจ้าช่วยเราที่ชีวิตของเราจะสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่ในโบสถ์เท่านั้นนอกโบสถ์เราก็ยังสรรเสริญพระเจ้าอยู่ไปที่ไหนๆเราก็เป็นที่สรรเสริญพระเจ้าเราอาจจะเห็นชีวิตของคนยิวเมื่อเขารับประทานอาหารเขาเสร็จแล้วเขาก็ขอบคุณพระเจ้านะครับคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าก่อนแต่ชาวยิวขอบคุณพระเจ้าที่หลังแม้ผู้คนที่อยู่รอบข้างเรานั้นให้เขาได้พบกับสัมผัสกับความอบอุ่นสัมผัสกับชีวิตที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตที่มีสันติสุขมีความสงบสุขเหมือนที่พระคริสต์เจ้าได้บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านกระทำนั้นเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์นั่นนะครับนครของพระเจ้าวิหารของพระเจ้าในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ได้กล่าวว่าเราทั้งหลายผู้เชื่อนั้นถูกกำหนดไว้เพื่อให้มีชีวิตเป็นที่ถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าจะ40วันแล้วใช่มั้ยครับที่เราได้อ่านหนังสือภาวนาเทศกาลเข้าสู่ธรรมเล่มสีม่วงนั้นเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างนครที่เชื่อฟังพระเจ้าพระคัมภีร์ได้พูดอะไรกับเราสิ่งที่เราได้ภาวนาได้ใคร่ครวญขอพระเจ้าช่วยเราในการที่จะพัฒนาความเชื่อของเราปรับปรุงทัศนคติของเราขอพระเจ้าช่วยเราให้พระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจริงอยู่ในชีวิตของเราผมมีเรื่องเล่าสมัยที่เป็นเด็กจริงๆแล้วเมื่อสักครู่ท่านศิริบาลก็ได้เชิญชวนไปแล้วนะครับแต่ว่าเราเวลาเตรียมนี้ไม่ได้คุยกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันตอนที่ผมเป็นเด็กนั้นจริงๆแล้วผมก็ยังไม่แก่นะครับแต่ว่าประทับใจเรื่องที่เป็นเด็กนะครับเขาบอกว่าคนแก่นั้นชอบเล่าเรื่องเก่าใช่ไหมครับผู้ปกครองที่บ้านที่โบสถ์ก็จะสอนลูกหลานสอนระวีเวลาสอนระวีเนี่ยบางครั้งสอนในทางบวกเขาก็ไม่ฟังครับแต่สอนบางครั้งก็จะเล่าเรื่องที่ลบๆให้ฟังแต่มันก็ประทับใจดี
ท่านสอนลวีท่านบอกอย่างนี้ครับว่ามีคริสตจักรแห่งหนึ่งเนี่ยเสียฮิบาลเริ่มอ่อนใจกับสมาชิกบางคนเพราะว่าหลายครั้งที่ชุมชนหมู่บ้านมีงานนะครับชาวบ้านก็จะมาเรียกเสียฮิบาลตอนดึกๆอาจารย์ไปรับสมาชิกอาจารย์กลับบ้านหน่อยไม่ใช่มืดครับเขาจำเส้นทางกลับบ้านไม่ได้ไม่ใช่เป็นอัลไซเมอร์ครับแต่เมาครับนั้นเข้าสังคมให้สังคมเข้ามาในตัวและเวลามาโบสถ์วันอาทิตย์ครับเวลาเรียนระวีตอนเช้ายิ่งหน้าหนาวนะครับฤดูหนาวนี่อากาศมันจะอุ่นนะครับแดดจะอุ่นนั้นเขาก็จะไม่เข้าในโบสถ์เพราะว่าในโบสถ์มันร่มมันเย็นครับเขาจะยืนอยู่หน้าโบสถ์เกาะกันเป็นกลุ่มคุยกันครับเวลาฟังเทศก็จะมีโพยเล็กๆครับส่งต่อๆกันนะฮะแล้วมียายคนหนึ่งครับแกชอบมาโบสถ์วันสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่1กับที่3มักจะไม่ค่อยเห็นแกและโดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ตรงกับวันที่1กับวันที่16ครับแกจะมาโบสถ์เร็วมากเช้ามากมาก่อนเสียฮิบาลออกบ้านอีกแกมายืนดักสมาชิกที่หน้าโบสถ์หน้าประตูโบสถ์เพื่อจะส่งโพยหวยครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเรื่องนี้ขออภัยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเรื่องที่เตือนใจว่าหลายครั้งเราก็ไม่ต่างกันกับคนสมัยอดีตหลายครั้งโพยที่หรือว่าอนุชนที่สกิดคุยกันก็สมัยนี้ก็จะเป็นอะไรครับเราบอกว่าเราอ่านพระคัมภีร์ในไอโฟนใช่ไหมครับแต่ว่าอีกแท็บหนึ่งเราก็เปิด Facebook หลายครั้งเราบอกว่าเราติดต่อธุรกิจนะครับโพยที่เขาส่งกันนะครับโพยหวยครับแต่สมัยนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่ต่อรองราคากันในโบสถ์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในพระวิหารเข้ามาในเยรูซาเล็มพระองค์มองดูว่าประชาชนกำลังทำอะไรอยู่ฟาริสีกำลังทำอะไรอยู่พระองค์กลับไปและในวันจันทร์ครับในวันพรุ่งนี้ที่เราจะระลึกถึงกันนั้นนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้าไปและพระองค์คว่ำโต๊ะในพระวิหารพวกพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่มาตั้งโต๊ะแลกของแลกเงินและโคดโกงช่อโกงที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าเขาได้ทำให้วิหารเป็นซ่องโจรพระองค์คว่ำโต๊ะและพระองค์ประกาศว่าวิหารของพระเจ้าจะต้องเป็นวิหารแห่งการนมัสการเป็นวิหารแห่งการอธิษฐานเป็นสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่นแหละครับที่พระเยซูคริสต์เจ้ากระทำพระราชกิจของพระองค์และเป็นเครื่องสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าพระองค์กำลังชำระวิหารในโลกนี้และชำระชีวิตของผู้ที่กำลังจะเชื่อในพระองค์นั้นให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ชอบธรรมและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์จะไปอยู่กับพระเจ้ามันจึงเกิดคำถามมากมายท่านเอาสิทธิ์นี้มาจากที่ไหนเราควรส่งเสียส่งสวยให้ซีซ่าเสียภาษีไหมนะครับและขอเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งนะครับพรุ่งนี้ถึงวันพุธเราจะมาเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันและวันพฤหัสมีพิธีมหาสนิทมีวายที่มาจากหมู่บ้านคานานะครับอยู่ที่โต๊ะผม2ขวดผมไม่ได้ใช้เครื่องสิ่งนี้มาล่อพี่น้องนะครับแต่ว่าเรามาระลึกถึงการที่พระเจ้ายอมสละพระชนชีพของพระองค์และพระโลหิตของพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเรามาสำรวจด้วยกันเป็นการทบทวนด้วยกันและระลึกถึงการที่พระองค์ยอมทนทุกข์เพื่อเราวันเสาร์วันศุกร์เป็นนมัสการพระศุกร์ประเสริฐวันเสาร์นะครับในตารางนี้ในสุจิบัติในมือพี่น้องว่าบอกว่าเป็น 8:30 นนะครับก็ขอขยับเข้ามาเป็น 8:00 นนะครับที่เราจะไปเยี่ยมสุสานเราจะแบ่งสายกัน2สายและเราจะไปจบที่สุสานโปรเตสแตนต์ที่ยานนาวานะครับสาย1จะไปที่คริสต์สุสานคริสตจักรสำเร็จอีกสาย1จะไปสุสานปาซีนะที่ซอยสีลมเราจะไปดูหลุมบรรพบุรุษและไม่รู้ว่าใครจะไปบอกหลุมพระอาจว่าท่านครับตึกจะเสร็จแล้วครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะ
เป็นวิหารเป็นนครที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ในวันอาทิตย์เช้าขออภัยในวันเสาร์เวลาหลังจากเสร็จสุสานแล้วเราจะมานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับบรรพบุรุษแห่งความเชื่อของเราลึกถึงพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าบรรพบุรุษพี่น้องอาจจะมีบรรพบุรุษที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่เราก็จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านเหล่านั้นเราไม่ได้มาไหว้ดวงวิญญาณท่านแต่เรามาขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านที่ได้ให้ชีวิตแก่เราจนที่เราได้มีโอกาสได้พบพระเจ้านั่นเราจะมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับท่านบรรพบุรุษของเราในพระวิหารนะครับ11โมงครับและเช้าอาทิตย์ครับ6โมงเช้าเราจะนมัสการพระเจ้าแล้วก็หาไข่กันนะครับหาชีวิตใหม่นะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่คริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรที่มีสันติสุขมีความอบอุ่นให้พระวจนะของพระเจ้าได้สำเร็จในชีวิตของเราถ้าอาคารพระอาบริยคมสร้างเสร็จแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่ได้สำเร็จในชีวิตของเราไม่ได้สัก 30% หรือว่า 60% 60เท่าจะมีประโยชน์อะไรครับขอพระเจ้าช่วยเราและให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปอย่างที่นครที่พระคริสต์เจ้าเข้าไปและพระองค์ได้ตรัสบนกางเขนว่าสำเร็จแล้วขอพระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าอวยพร